แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกา Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับและแน่นอนฮะวันนี้นะฮะในเบรกที่4นะครับที่เราถามว่าฮัสตัวหน้าโชว์รูมแห่งใหม่นั้นอยู่ที่ไหนบอกแค่ชื่อถนนมาก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจับฉลากในเบรกที่4ครับและที่สำคัญนั่นคือเสื้อ Limited Edition จาก Your Helmet นะครับทางด้านซ้ายมือผมข้างๆพี่กิ๊งนะครับครับคือต้องบอกว่ายังเหลืออีก1ตัวนะครับสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โฟนอินเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันน็อกเท่านั้นเรื่องอะไรก็ได้ครับพูดคุยนิดนึงเรื่องหมวกกันน็อกก่อนที่จะโยงไปคำถามเรื่องอื่นที่ท่านค้างคาใจก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกอง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาครับโอเคครับผมขอบคุณครับมาเบรก3นะครับเบรกนินทาช่างภาพอยู่ไม่มีอะไรเบรกนี้นะครับก็ยังเรียกว่ารับสายโฟนอินกันอยู่นะครับวันนี้ช่างภาพเงียบๆแล้วเงียบๆครับเหงาๆน่ารักมาต่อเลยครับตู่อย่าลืมครับเสื้อยังเหลืออีก1ตัวนะฮะก็สามารถโฟนอินเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในเรื่องของคำถามนะฮะแล้วก็ถ้าอยากได้เสื้อก็พูดคุยเรื่องหมวกนิดนึงนะครับเรื่องอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SMS ครับก็สามารถโทรเข้ามาพิมพ์เข้ามาได้นะครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับ025309496-98มาครับคำถามมาแล้วครับคำถามแรกของเบรกนี้นะครับก็คือ R1 กับ R1M ต่างกันอย่างไรมีข้อเสียอะไรบ้างโอ้โหต่างกันที่ราคาครับง่ายๆง่ายๆครับ9 800,000 กว่าเกือบ 900,000 กับล้าน2นะครับความแตกต่างนั้นคือตัว R1 เนี่ยถ้าความจาก R1 ก่อน R1 ตัวนี้มันมีการเปลี่ยนโฉมตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเป็น new model ซึ่งลักษณะของแฟลริ่งหน้ามีการเปลี่ยนไปแล้วก็ไฟเป็นแบบว่าเหมือนกับไฟ2ดวงเป็น LED นะครับซึ่งให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการใส่แรงม้าแรงท็อกเข้าไปปรับเปลี่ยนโหมดเข้าไปแล้วแน่นอนครับในเรื่องของโหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมด A B S นะครับ A นี่คือ Advanced นะครับ B คือรองลงมา Basic นะครับแล้วก็ S นี่คือเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นโหมดต่ำสุดนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดกันต่อในเรื่อง R1 ครับมาดูซิว่าคุณตะวันเขาจะโทรมาคุยอะไรกับเราสวัสดีครับคุณตะวันครับผมครับสวัสดีครับครับโทรจากไหนพี่ตะวันผมโทรจากเชียงใหม่ครับโอ้มาไกลเลยว่าไงพี่หมวกกันน็อกนี่ถามเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครับได้เลยครับเฮ้ยอยากได้โอเคได้แล้วเนี่ยได้แล้วหมวกกันน็อกก็ได้แล้วอย่าถามเรื่องสกูเบิร์ดนะครับสกูเบิร์ดครับชูเบิร์ดเปล่าชูเบิร์ดสกูเบิร์ดนะครับสกูเบิร์ดหรือชูเบิร์ดสกูเบิร์ดนะครับหมวกกันน็อกของเยอรมันหรือครับผมชูเบิร์ดคือ20,000นี่จะคุ้มไหมหรือว่าจะไปมีตัวอื่นที่แนะนำไหมครับ20,000ที่เป็นที่มันเปิดหน้ากากด้านหน้าได้ครับเปิดหน้ากากด้านหน้าได้บิมโบล่าก็เปิดได้นะถูกด้วยราคาเป็นยังไงบ้างครับชูเบิร์กเนี่ยมาตรฐานจากเยอรมนีนะครับแล้วก็ครับลักษณะเด่นของเขาเนี่ยและเขาจดลิขสิทธิบัตรเอาไว้นั่นก็คือในเรื่องของสายด้านหลังจะไม่พลิกเดี๋ยวรบกวนทีมงานเอาหมวกกันน็อกมาให้ใบนึงได้ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าลักษณะของสายนะฮะของสายหมวกกันน็อกเนี่ยของชูเบิร์กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากหมวกกันน็อกยี่ห้ออื่นหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมวกมาแล้วเดี๋ยวแหมเอาหมวกแพงมาซะด้วยอันนี้หมวกช่างภาพนะฮะหมวกช่างภาพนะฮะใบละ 30,000 กว่านะครับครับผมคือตรงนี้ครับพี่ครับปกติอ่ะสายธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าชูเบิร์กเนี่ยจะมีน็อตอยู่ตรงนี้จะมีสกรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคล้องกับสายตัวนี้
ครับเพื่อที่จะไม่ให้สายเนี่ยมันเลื่อนถลายไปด้านหน้ามากเกินไปเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บใช่มั้ยฮะมันก็จะล็อกอยู่เงี้ยมันจะล็อกอยู่ระหว่างเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้ตรงนี้กับตรงนี้นี่คือที่เขาจดสิทธิบัตรเหรอใช่จดสิทธิบัตรแล้วด้วยครับแล้วก็เคยเห็นแบบว่าล้มจนแบบว่าหมวกกันน็อกหลุดเพราะว่าเนี่ยแหละฮะสาเหตุตรงนั้นคือถ้าแบบว่าหมวกมันหลวมจริงนะครับไม่ตรงกับไซส์จริงตรงนี้มันช่วยได้ระดับนึงคือมันโยงเนี่ยมันจะแม็กกับตรงเนี้ยครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับแม็กตายเลยคือแบบว่าไม่ให้ตรงนี้เคลื่อนนะตรงนี้มันยังมีสวิงเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่ซูเบิร์กมีนะครับใบนี้ขายนะครับขาย 20,000 ครับคุณเล่นนะช่างภาพร้องเลยช่างภาพพี่คิดดูนะช่างภาพผมนี่ใส่หมวกไปได้30,000ผมยังใส่ใบละถูกๆเลยประมาณนั้นพี่เอกสิทธิ์ของซูเบิร์กก็เป็นอย่างนั้นนะฮะพี่ขี่รถอะไรอยู่ครับอ๋อพอดีว่ายังกำลังจะซื้อกำลังจะถามหลังจากถามเรื่องหมวกเนี่ยครับโอ้ดีมากเลยพี่เตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนที่จะซื้อรถครับโอ้ชอบมากนั่นแหละก็คือเป็นเอกสิทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นหมวกที่นำเข้ามาจากเยอรมนีนะครับครับรู้สึกว่าค่ายแพนด้าเป็นคนนำเข้ามาครับคือโอเคป่ะหมวกจบแล้วเนาะโอเคครับได้เลือกไปเลยครับเดี๋ยวนี้เลยครับพอดีว่าขอบคุณมากครับจะคุยอะไรต่อป่ะจะถามอะไรต่อป่ะครับครับถามอยู่ครับถามเลยครับเชิญเลยครับพอดีว่าตอนนี้มีงบอยู่ประมาณนึงครับคืออยากได้รถประมาณสัก800cc 800cc ไม่เกิน800cc ก็ได้ครับประมาณนี้ยังมีพวกไอ้ traction control นะครับฟังก์ชันอะไรพวกนี้แบบเยอะหน่อยครับเยอะหน่อยใช่มั้ยงบมีงบประมาณอยู่ประมาณสัก 800,000 โอ้พี่คือตอนแรกดูAfrica Twin ไว้กับ BM Africa Twin มัน 1000cc นะครับใช่ฟาร์มทันซีซีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือดู BM F800GSA ครับนั่นเล่นได้800,000เล่นได้ครับแล้วก็มีพอมีตัวแนะนำให้ที่แบบฟังก์ชันเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับถ้าเทียบกัน2ตัวนี้นะระหว่าง Africa Twin กับ F800GS เนี่ย Africa Twin น่ะราคาไม่ถูก F800 แต่ว่าฟังก์ชันเยอะกว่า CC เยอะกว่าครับแล้วก็น่าเล่นกว่าอันนี้คือตามความรู้สึกนะเพราะว่าถ้า GS เนี่ยผมว่าถ้าไปเล่น800เนี่ยมันยังคาบลูกคาบดอกฟังก์ชันอะไรมามันไม่ครบมันมาแบบว่าถ้าช่างโทรเนี่ยมาแค่เปิดกับปิดแล้วในส่วนของระบบกระสะเทือนเนี่ยมันสามารถปรับได้นะปรับได้ด้วยมือระบบกระสะเทือนหลังอ่ะสมมติว่ามันขี่บนทางดำอย่างเงี้ยแล้วมันโยนเงี้ยแล้วก็ปรับให้แข็งขึ้นปรับได้คือปรับแมนนวลนะไม่ได้ปรับไฟฟ้าครับแต่ถ้าเผื่อว่าพี่มี2ตัวเลือกนี้นะสำหรับแอฟริกาทวินกับ800แต่ถ้ามีตัวอื่นมันก็จะทะลุไปเกินล้านแล้วพี่ก็ที่จะนั้นแล้วไอ้ VV Storm นี่โอเคมั้ยครับ VV Storm เพิ่งโผล่มาในงาน Big Motor Sale เลยพี่เค้ากำลังจะเตรียมตัวจัดทดสอบอยู่เดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังครับใช่โอเคอ๋อครั้งก่อนที่พี่ขึ้นไปไอ้แม่ก็ตีตายครับโอ้โหพี่แผ่นดินหายผมไปหลังพี่วันนึงเป็นไงไปหลังผมวันนึงแล้วเป็นไงพี่ลื่นไหมเปียกฝนตกเปียกฝนตกคือไปในทางที่เขากำลังทำอยู่อะแล้วแบบว่าผมใช้แอฟริกาทวินผมถึงตอบได้แล้วผมก็เคยใช้ F800GS เหมือนกันหมายถึงว่าเอามาทดสอบนะคือเวลาที่ทำการขับขี่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเจอทางลื่นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราแบบยกคันเร่งอ่ะมันก็จะล้มพลึบเลยนะมันเหมือนกับไม่มีแท็กชันในตัวแต่ถ้าเราฝืนเอาแบบว่าแท็กชันแบบว่าละเอียดๆเราก็ได้แบบเซนซิทีฟเราก็ได้บิดให้มันสุดอ่ะให้ล้อมันแบบว่าปลึบ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 อย่างเงี้ยอย่างนั้นเกาะกว่าที่แบบจะแบบไปแบบเอนจินเบรคอย่างนั้นอันตรายกว่าถ้าเจอทางเลื่อนคือลุยก็แบบชูไปเลยปึ๊บ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 ขึ้นไปเลยนะครับมันถ้ามี2ตัวเรื่องนี้ผมดันให้ไปแอฟริกาทวินนะพี่พี่สูงเท่าไหร่สูง174ครับโอ้ยได้ถ้าเผื่อว่าไม่พอใจกับความสูงของบ่อสามารถปรับระดับได้ให้ลงมาอีก1นิ้วครับใช่โอเคครับครับพี่ฮัลโหลอยู่ข้างวางซ้ายเดี๋ยวรอคุยกับทีมงานก่อนได้รางวัลละเดี๋ยวส่งไปให้ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมเรามาต่อกันในเรื่องของ R1 กับ R1M นะครับ
พูดต่อเลยครับ R1 เนี่ยเป็นโฉมใหม่แล้วแล้วก็ออกมาพร้อมกับ R1M ซึ่งราคาล้าน2ล้าน3ที่ผมตัวเลขไม่แม่นจริงๆพี่ก๊อฟก็ไม่อยู่ด้วยนะครับในส่วน R1M จะแตกต่างจาก R1 ธรรมดาตรงไหน R1M คือใช้วัสดุที่เป็นคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งคันทั้งน้ำมันอลูมิเนียม R1 ใช่มั้ย R1M R1M นี่คือตัวพิเศษครับนะครับทำไมถึงเพราะแพงกว่าด้วยไงคาร์บอนไฟเบอร์ปุ๊บทั้งน้ำมันอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของในส่วนของเครื่องยนต์นะครับลูกปืนเซรามิกอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นลูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะฮะคือใหม่หมดเลยไปถึงในโหมดนะฮะสามารถที่จะปรับจูนจากทางแท็บเล็ตได้ครับแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบ GPS ได้อ๋อเหรอฮะใช่แต่ใน R1 ทั่วไปจะไม่มีไม่มีแต่ว่า R1 ทั่วไปอ่ะจะมีขายชุด GPS เนี่ยแยกต่างหากแยกต่างหากเช่นเดียวกับ R6 ครับ R6 เนี่ยสามารถที่จะเอาชุด GPS น่ะครับของ R1M อ่ะมาใส่ได้โดยที่พอโหลดแท็บเล็ตปุ๊บคุณสามารถเลือกย่านของรอบเครื่องได้เลยย่านของแรงมาได้เลยว่าจะให้มาขึ้นตรงไหนสโลตรงไหนแล้วก็การที่เชื่อมโยงกับ GPS ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราขี่ในเซอร์กิตนะฮะเขาจะบอกเลยว่าเขาจะจำนะสมมติปุ๊บผ่านรอบแรกเขาจำว่าตรงนี้จุดสตาร์ทแล้วพอผ่านรอบต่อไปปุ๊บเขาจะบอกเวลาต่อรอบเลยว่าขี่ได้เท่าไหร่เวลาต่อเท่าไหร่แล้วก็เบรกตรงไหนใช้คันเร่งตรงไหนความเร็วในโค้งขนาดไหนเป็นไงมันถึงแพงกว่าไงเข้าใจแล้วแตกต่างกันตรงนี้แล้วเนาะผมก็เคยเอาที่เขาสามารถแบบว่าเมมโมรี่อ่ะแล้วก็สามารถที่แบบเปิดเป็นวิดีโอได้นะเป็นลายสนามอ่ะแบบขี่ในสนามช้างแล้วนะตามรอบรอบนี้ได้เท่าไหร่โค้งนี้เท่าไหร่พิกัดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ผมก็เคยเอามาออกในรายการแล้วเหมือนกันตอนที่ผมไปเทสอาร์วันเอ็มใช่นั่นแหละสาเหตุที่แพงสาเหตุที่แตกต่างประมาณนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้ด้วยเอาไว้นี้แล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider เด้อ